สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus 35 DC นะครับตัวนี้จะมีตำหนิตรงนี้นะครับปกติกดแล้วไฟมันจะติดแต่ว่าเนี้ยมันไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี้ยมันก็จะดรอปลงมานะนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทสส่วนอื่นเลยนะครับโฟกัสใกล้สุดตรงนี้จะยื่นออกมามากที่สุดนะมันไว้ปรับ ISO นี่นะครับผมก็จะปรับตั้งไว้สัก400ก็พอนี่นะครับให้ดูเลขสีขาวเป็นหลักนะครับมีรอยนิ้วมือที่ช่องมองเดี๋ยวผมขอเช็ดก่อนโอเคอ้าวนิ้วไปโดนอีกโอเคแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นเฟืองเอ้ยเป็นการขึ้นฟิล์มนะครับขึ้นสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีแบบนี้นะครับนี่ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับมันจะเป็นวัดแสงเดี๋ยวผมให้ดูที่ช่องมองนะครับถ้ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยแสดงว่ามันโอเคมันกดถ่ายได้เลยนะครับแบบนี้ก็กดถ่ายได้เลยนะครับขึ้นฟิล์มใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในโซนสีแดงนะครับผมลองมือบังนะเลนนะมันอยู่ในโซนสีแดงแบบนี้ก็คือมันเตือนว่ามืดไปนั่นเองมันไม่บันทึกภาพให้เรานะครับพอเราไม่ได้บันทึกภาพเนี่ยเราก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะเพราะว่ามันบันทึกภาพ1ครั้ง1รูปนะครับต่อการขึ้นฟิล์ม1ทีใช่ไหมเราก็ต้องหาที่มีแสงสว่างมากพอแล้วกดถ่ายใหม่นะครับอันนี้ผมเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับขึ้นฟิล์มแล้วเลื่อนตัวตั้งกดถ่ายนี้ผมลองเอามือบังนะให้มันมืดไปไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าถ้ามันมืดไปเหมือนเดิมมันไม่ถ่ายให้มันก็จะเลื่อนกลับไม่สุดนะครับเราก็ต้องง้างใหม่ถ้ามีแสงมากพอมันก็จะเลื่อนกลับเป็นปกติเหมือนมันถ่ายให้เรานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เปิดฝาหลังใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับถ้ามีแสงมากไปเนี่ยมันกดถ่ายไม่ได้เอ้ยแสงน้อยไปเนี่ยกดถ่ายไม่ได้ใช่ไหมผมก็ต้องเอากล้องหันขึ้นข้างบนนะครับหันที่แสงให้ปลายฟิล์มนะครับมันพันเข้าแกนตรงนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากครับ